ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าตำรวจต้องการค่าปรับจราจรเพื่อเอาเงินส่วนแบ่งไปเป็นรายได้พิเศษเรียกว่าใบสั่งแต่ละใบมีความหมายกับตำรวจจราจรปรับมากได้เงินมากปรับน้อยได้เงินน้อยโดยส่วนแบ่งใบสั่งแต่ละใบตามพรบจราจรระบุไว้อย่างนี้ครับจะคำนวณส่วนแบ่งให้เทศบาลจำนวน 50% เงินค่าปรับส่วนที่เหลืออีก 50% จะคำนวณเป็นเงินรางวัลจราจร 47.5% ของเงินค่าปรับเงินกองทุนเพื่อการงานสืบสวน 2.48% ของเงินค่าปรับรายได้แผ่นดินท่านผู้ชมรู้ฮะได้เพียงแค่ไหน 0.02% ของเงินค่าปรับยกตัวอย่างเช่นค่าปรับ 2,200 บาทเข้าเทศบาลหรือกทม 1,100 บาทเงินรางวัลจราจร 1,045 บาทเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนจำนวน 54.45 บาทเงินเข้ารายได้แผ่นดินท่านผู้ชมครับ55สตางค์ผมไม่อยากพูดว่าเรื่องใบสั่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความโลภของตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยากจะทำมาหารับประทานส่วนประชาชนก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อไป